สวัสดีครับคุณผู้ชมครับศรีสะเกษชาแนลนะครับจะมารีวิวขายโปรเจคเตอร์มินิโปรเจคเตอร์นะครับเป็น LED โปรเจคเตอร์ยูนิค UC68 นะครับสำหรับตัวนี้เป็นการเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือแบบไร้สายได้เลยนะครับไม่ต้องยุ่งยากหาสายให้ยุ่งยากตัวนี้ใหม่แกะกล่องเลยครับนี่กล่องเพิ่งแกะออกมารีวิวนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเปิดเครื่องขึ้นมาให้ทุกท่านได้ดูแล้วก็รีวิวกันเลยนะครับเสียบปลั๊กไว้แล้วเปิดเครื่องนะครับตัวนี้สามารถใช้ได้ถึง 20,000 ชั่วโมงนะครับหลอด 20,000 ชั่วโมงทีเดียวนะครับนี่ครับเปิดไฟนะครับก็พอดูได้นะครับก็ไม่ถึงกับขี้เหร่นะครับนี่ครับมาแล้วพลีทเวทมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่ครับพอเปิดหน้าจอมามันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูที่กดดูที่เมนูอะไรต่างๆนี่ครับเมนูนะครับนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับให้มันสว่างกว่านี้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับดูนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับปรับเลนนะครับปรับโฟกัสนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมแป๊บนึงนะครับนี่นะครับก็น่าจะได้ประมาณระดับนี้นะครับผมใช้จอ2.50 เมตรนะครับ2.5 เมตรนะครับหลังจากเปิดเครื่องมาแล้วนะครับให้เราทำการเปิดโทรศัพท์มือถือเราที่ Wi-Fi นะครับเปิด Wi-Fi ได้เลยนะครับนี่ครับแตะตรงสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับแตะสัญลักษณ์ Wi-Fi นะครับปึ๊บเมื่อแตะ Wi-Fi แล้วหน้าจอนะครับให้เรากดลูกศรนะครับลูกศรเดี๋ยวเมนูนะครับลูกศรไปทางขวาซ้ายขึ้นบนตรงนี้ก็คือเลื่อนลูกศรมาทางขวามาที่คำว่ามิลาแคสนะครับนี่ครับมิลาแคสนะครับที่มีรูปจอคอมพิวเตอร์แล้วก็โทรศัพท์มือถือนั่นแหละครับแล้วก็กด Enter ไปเลยหรือว่าโอเคไปเลยนะครับมันก็จะมาหน้านี้นะครับทีนี้โทรศัพท์มือถือเรานะครับให้เรามาที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับคำว่า NFC และการแชร์แล้วก็สกรีนไมโมริงนะครับตรงนี้นี่ครับมันก็จะค้นหาอัตโนมัติเลยครับโปรเจคเตอร์เครื่องนี้จะชื่อว่า Lollipop นะครับถ้ามันเห็นมันก็จะเชื่อมต่อให้อัตโนมัติแบบนี้ตอนนี้มันกำลังเชื่อมต่ออยู่นะครับนี่ครับเชื่อมแล้วนะครับถ้ามันเชื่อมต่อแล้วมันจะขึ้นว่า Lollipop 158 FCS เชื่อมต่อแล้วนะครับเจ้าโปรเจคเตอร์เครื่องนี้มันชื่อ Lollipop ก็ไปดูที่หน้าจอนะครับก็เป็นโทรศัพท์มือถือผมแล้วเห็นไหมครับนี่ครับทีนี้เราก็เข้า YouTube นะครับไปดูคลิปต่างๆได้เลยนะครับเข้าไปดู YouTube คลิปต่างๆได้เลยนะครับนี่ครับทดสอบดูนะครับทดสอบดูคลิปดูอะไรดูได้เลยนะครับเห็นไหมครับโน่นแหละครับเดี๋ยวผมจะให้ดูหนังดีกว่านะครับดูหนังหรือดูเพลงอะไรก็ตามผมเคยโหลดเอาไว้นะครับไม่ต้องต่อเน็ตก็ได้นะครับเมื่อมันมาแบบนี้แล้วนี่ครับนี่ครับนี่มาดูเพลงมาดูเพลงมาดูอะไรกันได้ในนี้ที่เราโหลดไว้นะครับนี่อะไรครับหมอลำซิ่งนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับดูอันนี้เพลงอะไรอ๋ออันนี้รถแห่นะครับรถแห่ดูครับคุณผู้ชมครับเห็นไหมครับนี่ครับอันนี้รถแห่นะครับนี่ครับนี่ก็คือโปรเจคเตอร์ยูนิค UC8 นะครับต่อเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับดูข้างหน้านะครับก็สวยงามแล้วก็ใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้เชื่อมต่อแบบไร้สายเลยนะครับก็พอใช้ได้นะครับแสงไม่แรงมากแต่ก็โอเคนะครับเดี๋ยวดูเพลงอื่นๆดูนะครับเดี๋ยวผมมีเพลงอะไรบ้างนะครับในนี้เดี๋ยวนะครับมาดูกันดูอันนี้มาดูตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับก็ใช้ได้นะครับเห็นไหมครับหรือจะเข้า YouTube ดูก็ดูได้เลยนะครับ YouTube นะครับดู YouTube ไหนครับ YouTube นี่ครับ YouTube อยู่ตรงนี้ก็เราก็กด YouTube ไปได้เลยนะครับแล้วเราก็ไปดูหาดูคลิปได้เลยเดี๋ยวผมจะทดสอบดูคลิปต่างๆนะครับมาดูคลิปนกแก้วกันนะครับมาดูคลิปนกแก้วกันที่ผมเซฟไว้ในนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้มันเต็มจอนะครับอ
นี่ครับเต็มจอแล้วนะครับดูครับเดี๋ยวผมจะปิดไฟนะครับดูนะครับนี่ผมปิดไฟแล้วนะครับปิดไฟแล้วก็ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับดูครับดูแสงนะครับก็เปิดกับโทรศัพท์มือถือก็ถือว่าได้แค่นี้ก็ถือว่าทำได้ดีแล้วนะครับผู้ชมก็ยอดเยี่ยมสำหรับมินิโปรเจคเตอร์นะครับเล่นจากมือถือเลยนี่ครับเป็นคลิปจากโทรศัพท์มือถือครับแล้วก็ไปดูครับที่หน้าจอเราก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับเจ้าโปรเจคเตอร์ตัวนี้นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับตัวนี้ขายในราคา 3,000 พร้อมส่งนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านใดสนใจก็โทรหาผมได้เลยนะครับที่0815851998ครับเดชชาติพงเกตจากศรีสะเกษชาแนลครับขอบคุณครับสวัสดีครับ